สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับนั่นก็คือ KB Mentality นะครับสีนี้ก็จะเป็นสีที่2นะครับเป็นสีออกม่วงๆนะฮะมันก็จะเหมือนเป็นคำอธิบายสีก็คือประมาณว่าเป็นไวโอเลตนะครับก็จะเป็นม่วงแบบค่อนข้างที่จะม่วงไทยพาณิชย์อะไรอย่างนั้นนะครับถ้าเปรียบกับความม่วงของมันนะครับวัสดุก็เหมือนเดิมฮะลิ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะสัญลักษณ์โลโก้เนี่ยที่นูนขึ้นมานะครับแล้วก็หนังบุหนังเรียบๆลงไปนะครับซึ่งมีความนุ่มลื่นอยู่ตรงนี้นะครับตัวลิ้นด้านล่างก็จะเป็นการระบายอากาศโดยใช้ผ้าตาข่ายนะครับผสมกับตัวไอตัวเหมือนเป็นชิ้นของไฮเปอร์พอซิตนะครับแต่ไม่ใช่การฟิวส์ลงไปนะครับเป็นการไฮเปอร์พอซิตแบบเจาะรูเฉยๆนะครับโดยทำออกมาเหมือนกับตัวลิ้นของ Air Yeezy นะครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็หน้าผ้าเนี่ยก็จะเป็นเมชนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคงคอนเซปต์นะครับที่นำมาใช้จากโคบี้8นะครับแล้วโคบี้5นะครับที่เอามาคอมบิเนชันรวมอยู่ในรุ่นนี้นะครับหน้าผ้าก็จะเป็นเมชนะครับที่มีการถักลายนะครับลงไปเป็นการสลับลายอยู่ผิวด้านล่างนะครับถ้าสังเกตจะเห็นได้ว่าเป็นลายสลับกันตลอดทั้งคู่เลยนะครับจากสีแรกเราจะมองไม่เห็นว่าเซอร์เฟซด้านในมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าข้างในมันก็จะเป็นการถักแบบที่มีการทำแพทเทิร์นนะครับลวดลายแบบนี้ออกมานะครับตัวสวูชเนี่ยกี้ก็เป็นการฟิวส์ลงไปบนเมชนะตัวนี้ก็จะไม่ได้สะท้อนแสงนะครับเป็นสีเหลืองนะครับส่วนบริเวณรูร้อยเชือกนะครับแล้วก็บริเวณหน้าเท้านะครับก็จะเป็นการไฮเปอร์ฟิวส์ที่มีการใช้ไฮเปอร์พอซิตนะครับเป็นส่วนประกอบด้านในนะครับโดยไฮเปอร์พอซิตก็จะทำหน้าที่ที่1มันมีน้ำหนักเบา2แล้วก็คือมันมีความแข็งแรงนะครับเมื่อมีการถูกฟิวส์ลงไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สามารถโปรเทคทำให้เท้าเราเนี่ยยังคงอยู่กับรองเท้าได้ดีเวลาเรามีการดริบเบิลนะครับซ้ายขวาอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งการร้อยเชือกบริเวณนี้จะทำให้ยิ่งกระชับมากขึ้นทำหน้าที่คล้ายๆกับไฟวายนะครับแต่ว่ามันไม่ไดนามิกเท่านั้นเองนะครับข้างหน้าก็จะเป็นการฟิวส์ที่เป็นลวดลายการเจาะรูนะครับตัวนี้โดยรวมเนี่ยเท่าที่มองแล้วเนี่ยมันจะเน้นการระบายอากาศเป็นหลักนะครับสามารถสวมใส่แล้วก็มีการระบายอากาศที่สบายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นไฮเปอร์พอซิตที่ฟิวส์ลงไปนะครับบริเวณฮิวเคาน์เตอร์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของบริเวณเอ็นร้อยไวบริเวณนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยอย่างตัวแรกมันก็จะเป็น 4AM ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะไม่ใช่ 4AM แล้วนะครับก็จะเป็นแค่ลายเหมือนเป็นดิจิตอลสเปลชนะครับบริเวณส้นเท้าด้านหลังนี้นะครับพื้นด้านนอกก็จะเป็นไฟลอนโฟมนะครับที่มีความนุ่มนะครับส่วนพื้นกลางเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีของลูนาลอนนะครับซึ่งหยิบยืมมาจากโคบี้8เป็นลูนาลอนทั้งพื้นเลยนะครับเราก็ต้องดึงซ็อกไลเนอร์ออกมาก่อนนะครับตัวซ็อกไลเนอร์เนี่ยแหละก็จะเป็นตัวลูนาลอนนะครับของไอ้เจ้าตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็จะถูกสวมใส่มาในทุกคู่ของ KB Mentality นี้นะครับถือว่าเป็นลูนาลอนที่อยู่ในราคาไม่เกิน4,000 บาทนะครับเป็นอะไรที่ถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับฟังก์ชันที่เจ้าตัวนี้ให้มานะครับพื้นด้านในก็จะเป็นพื้นแบบปกตินะครับเป็นการเย็บพื้นกับตัวอัลโซนะครับก็พื้นนอกนะครับพื้นนอกตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการรองรับทั้งพื้นในพื้นสนามแข่งนะครับเป็นพื้นเรียบและก็ทั้งเป็นพื้นปูนนะครับในตัวเดียวซึ่ง
ในส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับราคาของมันซึ่งเปิดมาแค่ 4,000 บาทเท่านั้นนะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถมาลิ้มลองได้นะครับที่สาขาดิโลกนะครับแล้วก็อินเตอร์สปอร์ตนะครับมาบนคลองเซ็นเตอร์นะครับอินเตอร์สปอร์ตก็จะอยู่ชั้น G นะครับดิโลกก็จะอยู่ชั้น3นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการนำเสนอไอ้เจ้าตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับก็วันถัดไปอาจจะมีอะไรมาให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ